การไปร่วมประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติก็คือการเปิดตัวในเวทีโลกเป็นครั้งแรกสำหรับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็ได้เห็นการพูดคุยกับบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีบริษัทด,ด้านการเงินโดยเฉพาะได้พบกับผู้บริหารของ Black b l a c k r ล็อกซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ได้มีการเชิญชวนนะคะให้มาลงทุนด้านธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวในประเทศไทยแต่ด้านหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะสื่อต่างชาตินะคะว่าทางการทํางานของ b l a c k บล็อกนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทําร้ายสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะการพบกันระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตนรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับลาลีฟิง Ceo กลุ่มบริษัท b r a d r r o k k บริษัทผู้นำในการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกที่นายเสษฐาระบุว่า b l a c k Rock เตรียมศึกษาแนวทางการลงทุนในไทยในธุรกิจพลังงานสะอาดและให้ความสนใจในการลงทุนตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือ sustainability link bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทยคาดว่าสร้างเงินให้ประเทศกว่า1ล้านล้านบาท BlackRock คือบริษัทจัดการทรัพย์สินถือครองหุ้นในบริษัทต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และเทคโนโลยีและล่าสุดขยายโครงการด้านสังคมและกำกับดูแลกิจการด้านสิ่งแวดล้อม Climate change can't be somebody saying we need to decarbonize everything tomorrow We will have populist leaders taking advantage of that and we will not will actually go backwards การประกาศขายหุ้นในบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่า1ใน4จากการผลิตถ่านหินเมื่อปีที่ผ่านมาการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทำให้ Black Rock มีแนวทางบรรล,ลุเป้าหมาย Net Zero และสร้างมาตรฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้านนิเวศสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า Black Rock ลงทุนในธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล สื่อต่างประเทศอย่างเดอะการเดียนบอกว่า Black Rock คือบริษัทที่ทำลายสภาพภูมิอากาศอันดับต้นๆของโลกเพราะมีข้อมูลว่ากองทุนที่ถูกระบุว่าเป็นสีเขียวหรือรับผิดช,ชอบต่อสังคมกำลังถูกใช้โดยผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลกบางแห่งที่ลงทุนหลายร้อยล้านปอนด์ในบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล ตามรายงานการวิจัยพบว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสีเขียวผลักดันเงินเข้าสู่บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลนักวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากองทุน ESG ลงทุนมากกว่า1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรของบริษัทถ่านหินน้ำมันและก๊าซชั้นนำทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกล่าวอ้างด้านความยั่งยืนของผู้จัดการทรัพย์สินเหล่านี้เมื่อดูข้อมูลการลงทุนของ BlackRock ลงทุนในธุรกิจถ่านหินถึง34,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังร่วมลงทุนบริษัทข้ามชาติตรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถ่านหินบริษัทต่างๆถึง259,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ็กล็อกเนี่ยมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องเรื่องโลกร้อนจริงๆเนี่ยกุญใจสำคัญอยู่ที่การลงทุนของตัวเขาเองครับ งั้นการที่เขาไปพยายามเซตมาตรฐาน e f g ขึ้นมาหรือพยายามจะไปส่งเสริมการลงทุนด้าน,น Net ตทรีโลต่างๆหรือสร้างเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ลดนะครับแต่อาจจะยังเพิ่มการลงทุนด้านาธุรกิจพลังงานฟอส s ิลหลานี้มันจึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับการเข้ามาลงทุนของ b บ็กบล็อกในไทยผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า จะมุ่งมั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคพลังงานหมุนเวียนได้เต็มที่หรือไม่เราไม่แน่ใจว่าการลงทุนที่แบ็กล็อกจะมาเนี่ยถ้ามาเป็นประเด็นเรื่องของอโครงการปลูกป่าคาร์บอนเครดิตจะสร้าง Impact ทั้งต่อชุมชนความหลากหลายชีวภาพความมั่นคงอาหารของประเทศนะครับแล้วมีความขัดแย้งมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะกัดกรองหรือไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดีนะครับอันที่สนะครับถ้าจะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง การดักจับคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจต่างๆนะครับอันนี้นะครับใช้ในฐานะที่เป็นเป็นเป็นตัวเสริมได้แต่ว่าเป้าหมายหลักก็ต้องอยู่ที่การลดเลิกฟอสซิลฟูเอลอยู่ดีเพราะถ้าเรายังเติบโตด้วยฟอสซิลอยู่เราแค่ไปติดเครื่องดักจับนะครับไอ้คาร์บอนต่างๆอันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ถ้าทางแบ็กล็อกมาแบบนี้ผมคิดว่าเราควรจับตาแล้วไม่ควรที่จะแบบยอมรับด้วยง่ายๆคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC เคยระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกต้องให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะสั้นเพื่อลดกา๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนหนในนั้นคือการหยุดยัง้งการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เร็วที่สุด ซึ่งการที่อุตสาหากรรมจากเชื้อเพลิงฟอสซิลดำเนินอยู่และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาอัดศูนย์เปล่านาริศราคินิมานไทย PBS รายงาน